สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องลงทุนหุ้นอเมริกานะครับก็หายไปสักพักนึงครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับพร้อมกับเรื่องเล่านะครับที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับตามหัวข้อเลยครับผมหายไปลงทุนในคริปโตมานะครับก็ใช้เวลาศึกษานะครับนานพอสมควรนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดในแง่มุมที่ไม่รู้เลยเกี่ยวกับคริปโตนะครับแล้วจะกระโดดจากหุ้นเนี่ยนะฮะมาลงทุนในคริปโตดีหรือเปล่านะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะเป็นออกแนวเล่าเรื่องนิดนึงนะครับโอเคครับต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะครับผมไม่มีลงทุนในคริปโตเลยนะครับมีความสุขมากๆกับการที่ลงทุนหุ้นอเมริกานะครับแล้วมันก็ได้กำไรและผลมันก็เติบโตจริงๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผลติดอยู่ในใจผมมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าแป๊บนึงครับผมเอาแว่นออกก่อนสะท้อนก็ติดอยู่ในใจมาสักพักแล้วนะครับว่าวันหนึ่งนี้เราอาจจะต้องกระจายความเสี่ยงมาลงคริปโตนะครับโอ้เหรียญเกิดขึ้นทุกวันนะครับก็มีเมตาเวิร์สเนี่ยแรงมากๆนะครับผมอ่านข่าวอเมริกาทุกวันนะครับเกี่ยวกับหุ้นนะฮะไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ได้ยินคำว่าเมตาเวิร์สนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ Facebook ถึงกับเปลี่ยนแปลงตัวเองครับยอมทิ้ง Facebook ไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเมตานะครับผมไปดูนะครับในบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับมันมาแน่นอนนะครับเมตาเวิร์สนะครับเป็นอะไรที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆนะครับทีนี้พอมีเวลาว่างนะครับศึกษานะครับเอาตัวเรานะครับอยากศึกษาอะไรนะครับไปแทรกซึมเลยนะครับ YouTube นะครับและที่สำคัญเลยนะครับคอมมูนิตี้เนี่ยนะฮะตาม Facebook ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งหรือของคนไทยนะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับคริปโตนี่ครับเรากดขอเข้าร่วมเข้าไปเลยนะครับให้เราไปอยู่ในแวดวงของนักลงทุนคริปโตนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันนะครับต้องบอกอย่างนี้นะว่าเราเป็นสายออมหุ้นนะครับสาย VI สายเก็บยาวนี่ครับมาเข้ามาในส่วนของการลงทุนคริปโตนะครับเป็น VI คริปโตก็มีนะครับนักลงทุนที่เก็บคริปโตยาวๆแต่ส่วนมากต้องยอมรับเลยนะครับโอ้โหเทรดกันมันมากจริงๆนะครับคือมันค่อนข้างที่จะเปิดโลกการเทรดของผมจริงๆเลยนะครับก่อนหน้านี้นี่มีแค่หุ้นนะครับเดย์เทรดสำหรับผมนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะห่างไกลพอสมควรนะครับแต่คราวนี้นะครับพอได้รู้จักกับการเทรดคริปโตนะครับมันมีทั้งคนสูญเสียนะครับพอร์ตแตกนะครับแล้วก็มีการเล่นแบบว่านักลงทุนที่เอาเงินมาลงก้อนใหญ่ที่เขาเรียกว่าวานเนี่ยนะครับก็มาลงทุนนะครับมาล่อเมาอะไรต่างๆเทคนิคต่างๆมากมายเปิดโลกพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆบอกว่าตอนนี้คริปโตมันมีอะไรบ้างโลกเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับจะเปิดมุมมองของเพื่อนๆที่เป็นสายลงทุนหุ้นนะครับว่าเฮ้ยมันน่าลงทุนหรือเปล่าคืออย่างที่เล่าไปนะครับว่าเมตาเวิร์สต่างๆเนี่ยมันเข้าหูอะไรของผมตลอดเวลาประจวบกับนะครับในใจนี่อยากลงทุนกับคริปโตอยู่แล้วนะฮะเพราะอะไรผมถึงตัดสินใจมาลงตรงคริปโตนะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วนะครับเราก็ต้องมีความรู้นะครับในส่วนของว่าถ้ามันมาแล้วเนี่ยเราจะเตรียมตัวรับกับสิ่งใหม่ๆได้อย่างไรนะครับเริ่มก่อนก็ได้เปรียบครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือเริ่มก็ยังไม่สายหรอกครับเพราะว่ามันก็ยังไม่มากันสักทีเดียวนะครับนี่ผมจะให้ไปดูนะครับเพื่อนสิ่งที่เราคาดว่าไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วนะครับ Metaverse นะครับมันคงจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะ นี่คือสถานที่ที่อยู่ใน Walmart ครับเพื่อนๆนี่ฮะต่อไปเราจะช้อปปิ้งออนไลน์กันแบบนี้แล้วนะครับใส่ตรงที่เป็นแว่นตา VR นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่ซัพพอร์ตกับ Metaverse นี่ครับเราเลือกวายนะครับตรงไปในตะกร้ารถเข็นได้เลยนะครับแล้วก็จะมีคนแนะนำด้วยนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับขวามือก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของสินค้าที่เราเลือกแล้วก็ในคาร์ทเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่เปลี่ยนจาก Y นะครับเป็นอีกเซกชันหนึ่งนะครับเซกชันนี้ก็เราสามารถเลือกซื้อได้นะครับข้างในก็คือเป็นสินค้าที่เราเลือกซื้อไปแล้วนะครับนี่ครับอย่างเป็นนมสดนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับจะเปลี่ยนก็ได้จะคืนของก็ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่เช็คเอาท์นะฮะ Good news your oil change is doneนี่ครับก็จะมีการบอกรายละเอียดต่างๆเลยนะครับเพื่อนมันไปกันแบบนี้นะครับบริษัทใหญ่ๆก็จะต้องปรับตัวกันก่อนนะครับเป็นธรรมดานะฮะและยิ่งเห็นอย่างนี้นะครับก็หุ้น Nvidia นะครับที่ผมมีลงทุนอยู่นะครับก็คือได้เห็นคือเขาเรียกว่าเทคโนโลยี Omniverse เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นการจำลองครับหมายความว่าถ้าเพื่อนจะก่อสร้างอะไรสักอย่างนึงนะครับมันจะเป็นต้องก่อสร้างได้เองนะครับมันทำโลกเสมือนจริงนะครับคือผ่านคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วมันก็เราสามารถทำก่อสร้างได้ในนั้นนะครับคือยังไม่ต้องลงทุนแบบของจริงนะครับให้มันเป็นแบบว่าให้คอมพิวเตอร์มันทำงานให้ดูก่อนเนี่ยมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับนี่เป็นเทคโนโลยีที่ Nvidia นะครับกำลังเร่งพัฒนานะครับใครที่มีหุ้น Nvidia
อยากขายนะครับตอนนี้ราคาลงมา200กว่าเก็บไปให้หมดเลยครับตอนนี้ถือว่าถูกมากๆนะครับใครจะว่าแพงก็ปล่อยไปนะครับราคา200กว่านะครับกับเทคโนโลยีที่กำลังจะมาแล้วครับแล้วตอนนี้ยอดขายของ Nvidia ก็ไปไกลมากๆนะครับเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็ต้องใช้ทรัพยากรของ Nvidia นะครับทุก VR นะครับทุกๆอย่างที่จะก่อเกิดเป็น Metaverse นะครับก็ใช้เทคโนโลยีของ Nvidia นะครับเพื่อนๆลองดูคลิปต่อไปนะครับเราสามารถช้อปปิ้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกไปวอลมาร์ทกันอีกแล้วแล้วก็จ่ายเงินด้วยเหรียญดิจิตอลนะครับนี่ฮะทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลหมดนะครับและคำว่าดิจิตอลคือมันก็เกี่ยวกับตรงที่เป็นคริปโตนะครับหรือว่าเป็นเหรียญของวอลมาร์ทนั่นเองก็นี่ครับเป็นรูปภาพที่ทำให้ยิ่งอยากลงทุนนะครับยิ่งอยากศึกษาขึ้นไปอีกนะครับผมจะให้ดูสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆลองดูที่เว็บ 1.0 นะครับแต่ก่อนที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามานะครับจาก SMS นะครับตอนนี้ทำไมครับมันกลายเป็น Messenger ไปแล้วครับแต่ก่อนนี้ต้องใส่ HTTP นะครับในการเข้าเว็บตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้ว FTP นะครับแต่ก่อนเราส่งไฟล์โอนไฟล์และเก็บไฟล์อะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะก็จะต้องผ่าน FTP นะครับตอนนี้มันคือเป็นระบบคลาวด์แล้วนะครับผมอยากให้ดูว่าตรงนี้นี่ฮะมันเป็นชีวิตประจำวันของเราไปแล้วนะครับนี่ครับ 2.0 นะครับแล้วเรากำลังก้าวสู่ยุคที่เป็นเว็บ 3.0 แอปส์แล้วนะครับก็คือเกี่ยวกับพวกบล็อกเชนทั้งหลายนะครับเบราว์เซอร์ที่เราใช้ Google นะครับ Firefox ต่างๆตอนนี้นะครับมันจะมีเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Brave นะครับที่มันเกี่ยวกับซัพพอร์ตทางด้านคริปโตนะครับหรือแม้แต่ Storage นะครับหรือ VO นะครับ Operate เหล่านี้นะครับมันจะย้ายมาส่วนของที่เป็นช่องที่เป็นทางด้านขวาแล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้เช่นกันเหมือนกับทางช่องเว็บ 2.0 เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับคริปโตเกี่ยวกับบล็อกเชนดิจิตอลต่างๆนะครับว่ามันคืออะไรบ้างแล้วจะเข้าไปได้ยังไงแล้วเราจะอยู่รอดได้ยังไงแล้วถ้าถามว่าเอาแล้วหุ้นจะไม่ลงแล้วหรอไม่ครับหุ้นก็ยังต้องลงครับหุ้นนี่เป็นอะไรที่คือผมให้มาอันดับ1เลยนะครับเพราะว่าผมชอบอะไรที่มันจับต้องได้นะครับหมายความว่าเราเช็คบริษัทได้นะครับบริษัทนี้อยู่จริงนะครับแล้วก็มีผลกำไรนะครับมีโปรดักต์สินค้าแต่ถ้าเป็นเหรียญนะครับต้องยอมรับโดยตรงว่าทุกอย่างมันยังไม่มา 100% นะครับเวลาเหรียญสักเหรียญนึงจะขึ้นนะครับมันก็จะมีข่าวบอกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรยังไงบ้าง นะครับโดยที่ยังไม่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างนะครับหรือกำลังจะออกหรือออกมานิดหน่อยนะฮะคนก็จะพากันแห่ไปลงทุนนะครับยิ่งซื้อเหรียญก็ยิ่งขึ้นนะฮะนี่คือการเก็งกำไรนะครับส่วนมากโลกคริปโตตอนนี้จะอยู่ในส่วนของการเทรดและการเก็งกำไรนะฮะหุ้นของผมนะครับก็ยังที่จะลงทุนอยู่นะครับแต่ผมก็คือได้เพิ่มการลงทุนมาในส่วนของทางด้านคริปโตแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเติบโตขึ้นจริงๆนะครับนี้ต้องยอมรับแต่หุ้นเราก็เติบโตอยู่เหมือนกันครับเพื่อนๆคือโลกทั้งโลกนะครับถ้าตีเป็นกลมๆนะครับเรามีทรัพย์สินอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทองนะครับเป็นหุ้นตราสารหนี้ตราสารทุนอะไรต่างๆนะครับมันเพิ่มมาก็คือคริปโตนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้นะครับถ้าตีเป็น 100% นะฮะตัวเลขก่อนที่เฟดยังไม่ประกาศเงินเฟ้ออะไรต่างๆครับมูลค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณนะครับ3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นมูลค่าของหุ้นนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะคำนวณยากมากๆนะครับผมพยายามเช็คหลายเว็บนะครับมันก็จะไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันจะมีโดเมสติกนะครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแต่ผมจะให้ตัวเลขคร่าวๆว่าถ้าเป็นในส่วนของหุ้นนะฮะคริปโตมีอยู่3ใช่ไหมครับ3ทริลเลียนนะครับแต่ของอเมริกานะครับเฉพาะตลาดหุ้นอเมริกานะครับในควอเตอร์ที่1ของปีที่แล้วนะครับตลาดเฉพาะของอเมริกานี่อยู่ที่112 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแค่ตรงนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์นะครับก็ปาเข้าไปเกือบ30 ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะฮะทีนี้ถ้าผมจะเช็คมูลค่ารวมเนี่ยนะครับก็ต้องรอมันอีกสักพักนะครับให้ตัวเลขเขาคำนวณก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะเช็คของปีที่แล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้เดือนแกรนยูรี่มันยังเร็วไปหน่อยนะครับณตอนนี้นะครับตัวเลขของทางด้านมูลค่าหุ้นก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตามคริปโตเองนะครับก็ขึ้นลงแต่ส่วนมากถ้านับโดยรวมแล้วนะครับก็จากศูนย์นะครับมันเติบโตจนเป็นมูลค่าที่3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับก็บ่งบอกได้เลยครับความมาจริงนะครับนี่ครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าสินทรัพย์หุ้นของเรานะครับก็ยังดีอยู่ครับเพื่อนๆตั้งแต่ควอเตอร์2017นะครับถึงควอเตอร์2021นะครับนี่เป็นตัวเลขในการเทรดหุ้นนะครับทั่วโลกนะครับคนก็ยังเข้ามานะครับในทรัพย์สินที่เป็นหุ้นนะครับควอเตอร์2020นี่โดดขึ้นมาเลยนะครับตลาดหุ้นของเราก็ยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับคนยังรู้จักหุ้นนะครับมากกว่าที่เป็นคริปโตนะครับณตอนนี้นะครับแล้วก็นี่ครับคือตลาดที่ผมอยากจะบอกให้เพื่อนๆนะครับว่าเราโชคดีมากๆนะครับที่สามารถที่จะลงทุนในหุ้นอเมริกาได้ครับเพื่อนๆลองดูครับว่าตลาดหุ้นอเมริกาของ US นี่นะครับมันกินไปกว่า 55% ของทั้งโลกนะครับลองมาก็เป็นนิกเคอินะครับแล้วก็เป็นไชน่าเป็น UK อะไรก็ว่ากันไปบริษัทใหญ่ๆของโลกท็อป10เนี่ยนะครับมันอยู่
ู่ในอเมริกาหมดแล้วนะครับแต่ถ้านับท็อป10จริงๆนะครับก็ยังมีซาอุดิอารามโก้นะครับที่อยู่ประมาณที่3หรือที่4เนี่ยนะครับเพื่อนๆที่ลงทุนใน S&P 500นะคือมาถูกทางแล้วครับตลาด US นะครับเขาคัดเฉพาะ500อันดับแรกนะครับที่ใหญ่สุดของอเมริกานะครับในตลาดหุ้นเลยนะครับมีเพื่อนๆสอบถามมาว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่ามันตกอันดับไปแล้วนะครับมันจะทำยังไงครับเขาก็จะเปลี่ยนแปลงให้เองนะครับตัวไหนที่ Market Cap นี่ตกอันดับไปในส่วนของ500นะครับจะคัดตกอันดับไปเลยครับแล้วก็ตัวที่สามารถขึ้นมาอยู่ที่500ได้นะครับก็จะมาอยู่ใน S&P 500แทนนะครับก็จะมีเมเนเจอร์อะไรเนี่ยนะครับดูแลพอร์ต S&P 500ให้กับเรานะครับที่เราเสียค่าฟรีไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับลงทุน S&P 500นะครับไปยาวๆยังไงก็กำไรแน่นอนนะครับเรากันมาตั้งนานนะครับตอนนี้ก็คือจะบอกให้ฟังว่านะครับเพื่อนๆที่ยังลงทุนเฉพาะหุ้นอยู่นะครับผมก็ไม่ได้แนะนำเป็นการลงทุนครับแต่ว่าอยากให้ลองเปิดใจดูนะครับทางด้านเรื่องคริปโตหรือว่าเรื่องเหรียญดูนะครับว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับมีอะไรให้ศึกษาเยอะมากๆนะครับเช่น NFT นะครับขายรูปภาพนะครับงานศิลปะนะครับที่อยู่ในบล็อกเชนนะครับซื้อแล้วต้องไปปริ้นเสื้อขายอะไรนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องขอลิขสิทธิ์ของทางต้นทางด้วยนะครับผมจะมาเน้นนะครับสิ่งที่เพื่อนๆ นะครับที่เป็นสายลงทุนหุ้นอเมริกาที่ยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยมันมีแบบดีด้วยเหรอซึ่งผมได้ไปทดลองนะครับลงทุนมานะครับวันนี้จะมาแชร์เพื่อนๆ นะครับนี่ผ่านมากี่นาทีแล้วเนี่ยยังไม่เข้าเรื่องเลยนะครับก็คลิปนี้น่าหน่อยนะครับก็จะให้ดูว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องเจอแล้วก็อาจจะต้องระวังไว้ก่อนเพราะว่าโลกของทางด้านคริปโตนี่มันจับต้องไม่ได้นะครับแล้วมันค่อนข้างอันตรายมากๆเลยนะครับถ้าใครไม่ศึกษาให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมไม่ห่วงเพื่อนๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆลงทุนคริปโต10อันดับแรกหรือ20อันดับแรกและลงทุนแบบนักลงทุน VI นะครับคือถือ Bitcoin ถืออีเธเรียมนะครับถือ ADA เก็บยาวไปเลยนะครับประมาณ5ปี10ปีเหมือนกับหุ้นนะครับพวกนี้นี่คือผมไม่ห่วงเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะศึกษาตรงนี้นะครับเอาเลยครับเพื่อนๆศึกษาแนะนำเต็มที่นะครับยังไงลองเทอมนะครับมันมาแน่อย่างที่ผมเพิ่งเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าจาก0ถึง3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับศึกษาไว้ก่อนนี่ผมเห็นด้วยนะครับเงินเย็นนะฮะก็ลงทุนไว้แต่ถ้าเพื่อนๆจะเข้ามาลงทุนคริปโตนะครับในพวก DeFi นะครับธุรกรรมที่อยู่ในทางด้านบล็อกเชนนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเป็นขายเป็นให้ยืนทำสเต็กกิ้งนะครับทำพูลสเต็กกิ้งคืออันนี้เอาเหรียญนะครับไปฝากนะครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยขึ้นมานะครับเหมือนกับทางธนาคารนะครับแต่ธนาคารนะฮะมันให้ดอกเบี้ย 0.25 ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากคู่เหรียญการแพ้คู่เหรียญนะครับเอาไปฝากปุ๊บมันจะให้ตั้งแต่1ถึงประมาณหลักร้อยหลักพันแปรมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันเกี่ยวกับทางด้านมูลค่าเหรียญแล้วก็เหรียญที่เราเอามาฝากเขาด้วยนะโอเคถ้าเป็นเหรียญใหญ่ยังทำสเต็กกิ้งนะครับเอาบิตคอยน์เนี่ยไปฝากนะครับ10วัน3เดือน6เดือน1ปีนะครับพวกเหรียญใหญ่เนี่ยโอเคสเต็กกิ้งได้นะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับนี่นะครับผมจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่เป็นเว็บชื่อว่า Pancake Swap นะครับเป็นเว็บที่ค่อนข้างนิยมนะครับสำหรับใครที่ทำ DeFi นะครับ GameFi นะครับหรือธุรกรรมบนโลกของ Blockchain นะครับนี่ครับการฟาร์มนะครับก็คือการเอาเหรียญไปสเต็กนะครับอย่างเช่นว่าเพื่อนๆดูนะครับเหรียญ BUSD นะครับฝากคู่กับเหรียญ BNB นะครับอัตราดอกเบี้ยที่จะได้คือ 26% นะครับเปรียบเทียบกับธนาคารนะครับ 0.25 เห็นครับว่าทำไมคนถึงนิยมเอาเหรียญมาคู่กันแล้วก็มาทำการฟาร์มนะครับแล้วก็มันได้จริงๆนะครับผมก็เคยลองฟาร์มแล้วนะครับก็ได้ออกมาเป็นเหรียญจริงๆครับนี่คืออีกหนึ่งสิ่งนะครับที่คนนิยมทำกันนะครับก็จะให้เพื่อนๆ นะครับที่ยังไม่ได้ลงคริปโตนะครับให้ได้เปิดโลกกันนะครับว่าตอนนี้นะครับมันเข้าไปกันถึงไหนแล้วครับการหาเงินหรือกระจายการลงทุนได้อย่างไรบ้างนะครับบางอันมีขึ้นหลัก 178% เลยนะครับบางอันก็ 135% นะครับมันมีดอกเบี้ยที่ไหนครับที่มันเยอะขนาดนี้นะครับหุ้นยังทำไม่ได้เลยครับต้องเป็นหุ้นที่แบบเก่งทุนจริงนะครับถึงจะได้ต่อปีขนาดนี้นะครับแต่เพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับว่าเหรียญที่เราจะมาคู่กันนะครับอย่างนี่ครับเหรียญอะไรก็ไม่รู้ครับมาคู่กับเหรียญหลัก BNB นะครับก็คือมันจะมีการลอสเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเหรียญ QUIDD นะครับมันลดมูลค่าลงนะครับคือต้องบอกก่อนว่า2เหรียญนี้มันต้องเป็น100นะครับถ้ามูลค่าเหรียญนะครับตรงนี้ลดลงนะครับมันจะใช้ BNB มาซื้อนะครับให้มันเป็น 100% เสมอนะครับทีนี้เมื่อรวมกันแล้วนะครับคัลคูเลทมาแล้วปุ๊บนะครับมูลค่ามันจะลดลงนะครับเหรียญที่เราจะเอามานะครับแนะนำว่าเป็นเหรียญใหญ่แล้วก็ฝากไว้นานหน่อยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่สูญเสียตรงนี้ไปนะครับส่วนนี้ก็เป็น NFT ต่างๆที่ใช้เหรียญในการซื้อนะครับเพราะตอนนี้ NFT ก็กำลังมาแรงเลยนะครับ
มีศิลปินมากมายนะครับมาลงทุนใน NFT นะครับมาซื้อนะครับหรือแม้แต่คนที่รักงานศิลปะนะครับก็มาซื้อแล้วก็ผู้ที่เป็นวาดงานศิลปะก็เอามาขายใน OpenSea นะครับแต่ว่าอย่างสุดท้ายที่ผมจะฝากไว้นะครับคือผมจะให้ดูการหาเงินอีกช่องทางนึงที่ตอนนี้โลกมันไปแบบนี้แล้วนะครับเขาเรียกว่าโลกของเกมไฟนะครับเกมไฟคืออะไรนะครับเราได้ยินแต่ DeFi ใช่ไหมครับเกมไฟนั้นมันก็คือหนึ่งในการทำ DeFi นะครับโดยเอา NFT นะครับมาทำเป็นเกมนะครับหมายความว่าถ้าเราซื้อ NFT แล้วเนี่ยเราเล่นเกมเขาแล้วก็จ่ายได้เงินกลับเข้าคืนมานะครับตอนแรกได้ยินตรงเกมไฟนี้นะครับก็ไปศึกษากับทางฝรั่งนะครับโหเล่นกันเยอะพอสมควรนะครับจากฝรั่งนี้มามุ่งในส่วนของคนไทยนะครับหาคอมมูนิตี้ลงก็เล่นกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็หาเงินได้จริงนะครับแต่ทุกอย่างนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันมี2ด้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปรู้จักกับเกมไฟกันก่อนเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะมันมีแบบนี้แล้วนะครับเกมไฟนะครับมันก็คือการเล่นเกมนะครับแล้วก็ได้เงินนะครับเราจะได้เงินได้อย่างไรนะครับเราเล่นเกมนะครับแล้วก็ได้เหรียญจากในเกมนั้นมานะครับแล้วเราก็นำไปแลกเป็นเงินนี่แหละฮะมันมีทั้งแบบว่า play to earn นะครับคือเล่นแล้วได้เงินนะครับ click to earn นะครับคือคลิกแล้วได้เงินนะครับแล้วก็ free to earn นะครับก็เข้ามาเล่นได้ฟรีนะครับไม่ต้องเอาเงินมาลงทุนอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันจะก็ได้เงินน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ learn to earn นะครับเรียนรู้แล้วก็หาเงินได้ครับก็ว่ากันไปนะครับแต่หลักๆมันคือการที่เราต้องลงทุนนะครับเอาเงินเนี่ยนะครับเงินเฟียสเราเนี่ยไปแปลงเป็น USDT นะครับหรือว่าBUSD นะพวกนี้จะเป็นการเทียบเท่ากับ1ดอลลาร์เท่ากับ1เหรียญ นะครับเราเอาเงินดอลลาร์นะครับเป็นแบงค์เนี่ยนะครับไปฝากธนาคารแล้วก็แปลงเข้าไปในส่วนของในรูปของคริปโตนะครับเป็นเหรียญ USDT นะครับแล้วก็จาก USDT นั้นก็เป็นแปลงเป็นเหรียญของเกมนั้นๆเนี่ยแหละครับเพื่อนๆมันต้องลองครับเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันได้จริงหรือเปล่านะครับไม่ได้ว่ากะรวยหรือกะอะไรนะครับคืออยากรู้ว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วนะครับเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับถ้าเรายังไม่ได้ลองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดมาเสมอนะครับว่าต้องลงทุนเองนะครับลงสนามเองผมลงทุนมา2เกมนะครับเกมมันมีมากมายเลยครับเพื่อนๆพยายามหาเกมที่ว่าเฮ้ยมันไม่ต้องมานั่งเล่นแบบเสียเวลานะครับไม่ใช่ว่าอยากจะมานั่งเล่นเกมอะไรเท่าไหร่นะครับก็พยายามหาเกมที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับมันก็คือคลิกนะครับ to earn the money นั่นเองนะครับก็ศึกษาแล้วครับแล้วก็มาจบอยู่ที่เจ้า2เกมนี้นะครับก็คือเกมแรกมันก็คือตัวที่ชื่อว่า Crypto Planes นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าความง่ายในการหาเงินของมันนี่นะครับมันคือยังไงนี่ NFT นะครับก็คือเป็นรูปนี้นะครับเราจะหาเงินจาก NFT ก็คือเราคลิกตรงstart แล้วก็ใส่รหัสไปเลยครับก็เล่นให้เพื่อนๆดูเลยนะครับรอมันโหลดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปนะครับเนี่ย ready นะครับแล้วก็แข่งกับเครื่องบินนะครับอีก4ลำนะครับของเราก็คือเป็นลำนี้นะครับก็ปล่อยให้มันวิ่งไปนะครับนี่มันคือเกมนะครับมันก็จะง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้วคือเราก็รอเวลาเขาเข้าเส้นชัยเป็นที่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับแต่ละที่มันก็จะมีได้เหรียญแตกต่างกันอ่านนะฮะผมได้ที่4นะครับก็จะได้มา 3.5 เหรียญ4แพนนะครับ4แพนก็คือเป็นเหรียญของทางเกมเขานะครับได้ค่าประสบการณ์มานะครับ150นะครับนี่คือผมได้แล้วครับได้เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละเครื่องบินนะครับเขาก็แข่งได้4ครั้งนะครับแต่ละอันมันก็จะมีลูกเล่นแตกต่างไปนะครับมีแบบคอมมอนบ้านนะครับวิ่งได้4ครั้งมีแบบแพงขึ้นมาหน่อยนะครับแบบแรแบบซุปเปอร์แรแบบก็จะวิ่งได้เพิ่มมากขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับก็จะมีการเติมน้ำมันนะครับเป็นค่าเสื่อมต่างๆเพื่อจะให้วิ่งได้นะครับแล้วก็จะมีระบบการเบิร์นเหรียญด้วยนะครับทีนี้ใครอยากลงเกมไฟล์เนี่ยนะครับก็จะต้องศึกษาดีๆนะครับนี่ครับอย่างถ้าซวยๆจริงๆครับก็จะไม่ได้เหรียญ นะครับนี่ครับคือการเบิร์นเหรียญ นะครับก็คือเสียโอกาสไปเปล่าๆนะครับไม่ได้เหรียญอะไรเลยครับได้ค่าประสบการณ์อะไรมาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ในเหรียญของ Cpan นะครับก็ยังสามารถทำการ staking ได้เหมือนกันนะครับ staking นะครับเอา 2,100 Cpan นะครับเอาไปฝากไว้นะครับแล้วก็จะได้ดอกเบี้ยนะครับเป็น profit ออกมานะครับ start วันไหนนะครับมีวันจำกัดวันนะครับวันไหนถอนได้นะครับก็จะมีบอกไว้นะสามารถถอนได้แล้วนะครับตอนนี้คือผมก็ยังปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะให้เงินผมทุกวันทุกวินาทีนะครับส่วน2อันนี้นะครับยังไม่ได้ครบกำหนดนะครับเพื่อนจะเห็นว่า lock 2นะครับวันที่17นะครับนี่ก็ lock 2วันที่18นะครับผมฝากไป150นะครับตอนนี้ได้มา18แล้วนะครับยังไม่สามารถถอนได้นะครับ untake นี่ฝากไป220นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะถอนได้ครับแต่ได้กำไรมา14แพนแล้วนะครับผมมีตอนนี้ทั้งหมดอยู่647 4แพนนะครับถ้าเข้าไปเช็คราคา4แพนนะครับ1เหรียญ4แพนนะครับตอนนี้มันจะเท่ากับ17บาทนะครับ
เมื่อกี้ผมมี647เหรียญ นะครับไปแลกใน exchange ต่างๆนะครับก็สามารถไปแลกเป็น USDT ได้นะครับแล้วก็จาก USDT นะครับก็มาแปลงเป็นบาทเนี่ยนะครับขั้นตอนคือต้องเอา CPAN นะครับไปแลกเป็น USDT ขั้นกลางก่อนนะครับแล้วถึงจะมาเปลี่ยนเป็นบาทนะครับแล้วก็โอนเข้าธนาคารนะครับคือได้จริงๆแต่ว่าเราจะต้องเอาเงินเข้าไปลงทุนในการซื้อ NFT ขั้นแรกด้วยนะครับทุนเท่าไหร่ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมให้มาดูอีกเกมนึงแล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับและนี่คือเกมนึงที่ผมลงทุนนะครับอะไรก็ตามที่มันง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้เวลามากนะครับตัวนี้มันจะเป็นในส่วนของออกแบบมาว่าเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับให้ทำการหาเหรียญ นะครับก็คือพูดง่ายคือการขุดเหรียญ นั่นเองนะครับตรงนี้เขาใช้เหรียญชื่อว่าโอคอยนะครับคลิกเข้าไปนะครับดูเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับใช้เวลาในการขุดนะครับก็คือ10ชั่วโมงนะครับได้อยู่18เหรียญโอคอยนะครับถ้าสำเร็จนะครับ success rate เห็นไหมครับว่าเราไม่ใช่ว่าจะได้ 100% นะครับมันจะต้องมีการเผาเหรียญด้วยนะครับคือเป็นโอกาสเป็นแชนที่เราจะเสียโอกาสเสียเหรียญเหล่านั้นไปนะครับอีก4ชั่วโมงนะครับ23เนี่ยผมก็สามารถมาเคลมเหรียญได้เลยอันนี้ก็คือเป็นอีก1เกมที่ไม่ต้องใช้เวลามากแล้วก็สามารถที่จะขุดได้ง่ายๆนะครับใช้เวลาต่อวันก็ 1-2 ครั้งนะครับเข้ามาเช็คเข้ามาจ่ายงานให้มันนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณ 2,554 เหรียญโอคอยนะครับรายละเอียดก็ลองไปศึกษานะครับตามคลิป YouTube มีเยอะแยะมากมายนะครับเป็นภาษาไทยแต่นี้ผมจะพูดถึงทั้งด้านเรื่องของเกมไฟและการลงทุนว่าสมัยนี้มันมีแบบนี้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการเล่นเกมธรรมดาอย่างมันมีเล่นเกมและหาเงินด้วยนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งครับอะไรๆมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะครับเหมือนจะดูง่ายนะแต่ high risk high return นะครับอะไรที่มันแบบมี return สูงนะครับได้ง่ายๆนะครับมันย่อมจะมากับความเสี่ยงสูงอยู่เสมอนะครับนี่คือเป็นกฎของการลงทุนเลยนะครับความเสี่ยงของทางด้านเกมไฟนะครับผมจะบอกเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆเลยว่าผมสงสัยว่าเงินนั้นเนี่ยมันมาจากไหนบริษัทมันรวยถึงขนาดมาเล่นเกมแล้วมันจ่ายเงินให้เราง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอจริงๆนั้นนะครับมันก็คือไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะครับหลักการมันก็เหมือนกับถ้าพูดว่าแชร์ลูกโซ่นี่เพื่อนๆก็อาจจะพอจะเข้าใจได้นะครับแต่ว่ามันจะดูร้ายแรงมากไปหน่อยนะครับคือคนที่รวยจากเกมไฟมีไหมมีครับคนเข้าเร็วออกเร็วรู้จังหวะนะครับมันมีนะครับแล้วก็คนที่เข้าถูกเกมแล้วรวยก็มีนะครับคนที่เข้าผิดเกมก็เจ๊งกันไปคนที่ออกช้าก็เจ๊งกันไปมีแต่คนที่ศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็รู้เท่าทันเท่านั้นแหละครับคือเกมไฟล์เนี่ยนะครับมันเอาเงินจากผู้เล่นหน้าใหม่นะครับจ่ายคนเก่าๆนะครับที่มาลงทุนตั้งแต่แรกๆนะครับทีนี้คนเก่าๆที่เขาคืนทุนแล้วนะครับก็สามารถที่จะขายออกไปก็ได้นะครับลอยตัวแล้วนะครับขายทุกราคาก็ยังได้นะครับเหรียญมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับแต่คนที่จะเสียก็คือคนที่เข้ามาข้างหลังเนี่ยแหละครับเข้ามาช้านะครับเหรียญมันจะไม่ขึ้นไประดับที่เขาเพิ่งมาแรกๆแล้วแหละครับยกเว้นแต่เกมที่มีระบบที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็มีเดฟนะครับหรือว่าเป็นdevelopers นะครับทำ marketing นะครับการจัดการระเบียบในเกมต่างๆถ้าทำได้ดีเกมก็จะอยู่ได้นานนะครับเกมที่อยู่มานานเป็นปีๆอย่าง Axie นะครับนี่ก็เล่นเพื่อทำเงินเหมือนกันนะครับสมัยก่อนนี่โอ้โหบางตัวเป็นแสนนะครับแสนบาทนะครับนะตอนนี้ก็เหลือทั้งหลักพันทั้งหลักหมื่นนะครับก็เป็นไปตามวัฏจักรของเกมนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสของเกมไฟนี่มาแรงนะครับเกมนะครับกี่ร้อยกี่พันเกมนะครับในปีนี้ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับเพื่อนๆถ้าจะลงมาในอุตสาหกรรมนี้นะครับมาลงเล่นในเกมไฟนี่ต้องศึกษาดีนะครับไม่เสมอไปนะครับเข้าเร็วบางทีถ้าเกมไม่ดีก็เจ๊งได้เหมือนกันนะครับคือมันดูอะไรหลายๆอย่างจริงนะครับตรงทางด้านเกมเพย์นะครับคือ Play to Earn นี้ผมไม่ค่อยได้จะสนใจมากสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเล่นให้มันรู้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างที่ก็ลงทุนไปแล้วนะครับก็ลงทุนไปนะครับเก็บกำไรไปนะครับถ้ามันจะเป็นยังไงก็โอเคไม่เป็นไรถือว่าซื้อความรู้เอาอยากที่จะลงสนับจริงๆแต่ที่สนใจมากครับก็คือการเก็งเหรียญ นะครับที่เป็นเกมไฟนั่นแหละครับแต่ผมไม่เล่นฮะผมจะเก็งกำไรเหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่าแบกพอร์ตไว้จริงๆนะครับชื่อว่า DeFi Kingdoms นะครับเป็นเกมนะครับแนว RPG นะครับก็ใช้เวลาเล่นนะครับเกมมันก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นตัวละครแบบ2บิตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเป็นตัวละครแบบเหมือนเกมยุคก่อนๆนะครับก็จะมีระบบอะไรมากมายนะครับเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นคอมมูนิตี้นะครับเป็นข้อมูลต่างๆฮีโร่เควสนะครับหลักการก็คือเล่นแล้วก็มานั่งทำเควสนะครับซื้อขาย NFT นะครับหรือตัวละครหรือว่าเป็นธาตุอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมลงทุนในส่วนของเกมนี้นะครับก็คือระบบโทเคนนิกเป็นโรดแมปนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในปี2022นี้ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับแล้วก็คนเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็เยอะด้วย NFT นะครับก็แพงได้ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ราคามันไป1 Jewel นะครับที่เป็นในส่วนของเหรียญของเกมนั้นนะครับมันไป662บาทแล้วนะครับผมเข้าลงทุนเมื่อประมาณต้นธันวานะครับถ้ากัน30วันนะครับ
สัก200บาทนะครับต่อ1เหรียญก็กำไรก็เนี่ยฮะมาจากตรงนี้ครับคือเราไม่จำเป็นต้องเล่นเกมก็ได้นะครับเราสามารถที่จะซื้อเหรียญเกมที่เราเฮ้ยโปรเจกต์มันดีว่ะมันน่าสนใจนะครับบางโปรเจกต์ก็เอาคนเก่งๆนะครับที่เคยทำเกมมาเป็นระดับโลกนะครับมาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับมาเป็นโคเปอเรทต่างๆนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับเกมตัวนี้มันจะพัฒนาไปเป็นแบบนี้นะครับไปเป็นเมตาเวิร์สต่างๆนี่คือเป็นแค่เกมเพลย์แบบพูดตามตรงว่าเป็นเกมแบบว่าไม่ได้แบบอลังการอะไรมากมายนะครับคือเล่นแล้วได้ตังค์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ระบบดีแต่ว่าที่เป็นของเกมจริงๆนะครับที่แบบโอ้โหภาพอลังการสุดยอดแล้วเราสามารถเอาตัวเราเนี่ยนะไปอยู่ในเกมนั้นได้เป็นเมตาเวิร์สนะครับยังไม่ได้พูดถึงส่วนนั้นก็คือมีแล้วนะครับแล้วก็สามารถทำธุรกรรมต่างๆนะครับแบรนด์ Nike Samsung ก็เพิ่งมานะครับซื้อ NFT นะครับแล้วก็ไปลงเตรียมตัวในเมตาเวิร์สเป็นจองพื้นที่ในเกมเหล่านั้นแล้วฮะก็ย้อนกลับมาในส่วนของคลิปแรกที่ดู Walmart กันนะครับในการช้อปปิ้งสินค้าตรงนั้นนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับจากนี้ไปนะครับผมก็จะลงเข้าไปในส่วนของเกมเหล่านั้นแล้วครับแล้วก็ศึกษาว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างมันจะหาเงินนะครับมันจะเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นตรงนี้ได้บ้างนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเกมไฟล์นะครับเพื่อนๆก็ต้องศึกษาให้ดีเลยนะครับศึกษาให้หนักใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะครับผมก็ไม่แนะนำให้มาโลกเกมไฟล์นะครับถ้าจะมาจริงก็เงินเย็นนะครับอย่างที่บอกแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับโลกแห่งบล็อกเชนนะครับเพื่อนๆแฮกเกอร์เยอะมากเยอะจริงๆนะครับผมอยู่ในส่วนของที่เป็นทั้งคอมมูนิตี้ไทยและฝรั่งนะครับโหโดนแฮกรายวันกันจริงๆนะครับใครที่จะลงทุนในโลกของคริปโตไม่ว่าจะเป็น VI ก็ตามนะครับหรือจะเป็นการเทรดนะครับหรือเกมไฟล์ DeFi ต่างๆครับตัวนี้เลยครับนะครับเรียกว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับที่ผมใช้อยู่นี่คือ Ledger Nano X นะครับประเทศไทยก็ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าขาดตลาดอยู่หรือเปล่านะครับมันจะมีทั้ง Ledger นะครับแล้วก็มีของ Tether นะครับมันเป็นต่างยี่ห้อกันนะครับแต่ใช้ได้เหมือนกันฮาร์ดแวร์วอลเล็ตตัวนี้นะครับถ้าเป็นของที่อเมริกาก็คือ Best Buy เลยครับเพื่อนๆเข้าไปซื้อได้ตัวนี้ผมซื้อมาจาก Best Buy เหมือนกันนะครับต้องมีตัวนี้ก่อนนะครับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับไปหาซื้อมาก่อนที่จะเข้าลงทุนนะครับเพราะว่าแฮกนี่มันแฮกได้รายวันจริงๆนะครับไปศึกษาเกี่ยวกับตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาลงทุนในโลกของบล็อกเชนนะครับโอเคครับระหว่างคริปโตกับหุ้นนะครับอะไรดีกว่ากันนะครับแล้วก็ควรจะมาลงทุนหรือเปล่าผมบอกได้เลยว่าในขณะที่เราไม่สามารถหยุดโลกของบล็อกเชนของโลกของคริปโตได้แล้วนะครับก็ให้หันมาลงทุน VI นะครับในโลกของบล็อกเชนไม่มากก็น้อยนะครับใช้เงินเย็นมาลงนะครับก็จะเป็นการที่จะกระจายความเสี่ยงครับแล้วก็สินทรัพย์เพื่อนๆก็เพิ่มด้วยนะครับตอนนี้ผมลงทุน Bitcoin และ Ethereum หลักๆคือ2ตัวนี้นะครับเยอะแล้วนะครับแล้วก็ของท็อป10ที่เป็นของเหรียญอันดับโลกนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปศึกษากันดูนะครับแล้วก็หุ้นอเมริกาแน่นอนครับอย่าทิ้งนะครับมันเป็นอะไรที่เช็คง่ายจับต้องได้นะครับมีตัวตนจริงนะครับอันนี้ก็คือโลกเราก็จะดำเนินไปในส่วนของตรงนี้อยู่นะครับโอเคครับนี่ก็คือมาสรุปให้ฟังนะครับมุมมองของการลงทุนนะครับที่เป็นมือใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดคริปโตครับว่าตอนนี้มันไปถึงไหนบ้างนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ